จะหมดปัญหาเรื่องเฟรมดรอปแล้วนะตามนั้นโอเคงั้นกันต่อครับเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพลงอย่าเพลงอย่าเพลงขอร้องอย่าเพลงขอร้องลืมเล่นอย่างไหนแล้วฮะไม่รู้เหมือนกันโอ้มีการอาการดรอปเล็กน้อยนิดนึงนะแบบเกิดอะไรขึ้นหายดรอปยังน่าจะหายแล้วน่าจะหายดรอปแล้วมั้งไปอ่ะทางออกอยู่ไหนฮะเล่นค่ะคนรวมกันทำไมอ่ะさあ次に紹介するのはこの爆弾นี่คือระเบิด持ち運びが便利でสะดวกมากที่จะพกพาไปไหนแล้วก็มีพลังทำลายมากเหมือนกันちょっとした魔物退治にも邪魔な岩の葉っぱにも役立つことは間違いなし。金ที่ขวางทางอยู่ก็ได้งานดีあれさえあればソフィー買いของนะโอเคถ้าเรามีของงั้นมันก็น่าจะง่ายที่จะฆ่าปูนี้เอาไปจัดการปูนี้そして最後はとっておきこちら全自動ツルハシฟัวโตพีเอ็กเราเล่นหรือเปล่าพีเอ็กที่ทำงานเองได้นะโอ้จะขุดรอบๆไปด้วยตัวเองโอ้โหสามารถทำลายหินใหญ่ๆได้โอ้โหสุดยอดสิงด้วยนั่นสิอยากได้สักอันソフィーさん、何やってるんだろう。ทำอะไรอยู่นะอ้าวพ่อก็อยู่ด้วยเหรอไงล่ะมางานมาไทยมุงอยู่ที่โซฟีอ่ะคนดังคนนี้นี่จิโอฮิมมาเด้困ったことがあれば何でも私に言ってください。ตั้งแต่ยายันระเบิดฮะไงล่ะถ้าต้องการอะไรบอกได้เลยเดี๋ยวทำให้อย่างรวดเร็วโอเคงานดีฮะโซฟีสุดยอดนะเล่นเกมจุดจุดจุดการเล่นแร่แปรธาตุนี่สุดยอดจริงไหมสามารถทำอะไรก็ได้ทายสมุนดา今度俺も何か作ってもらうかなเฮ้ยเฟรมเรทอย่าดอกเน็ตเป็นอะไรสามารถทำยากับระเบิดได้เหรอเหมือนกับทำอะไรก็ได้เดี๋ยวนะยากับระเบิดเหรอถ้ามียาก็สามารถรักษาบาดแผลได้แล้วก็ระเบิดสามารถฆ่ามอนสเตอร์ได้เดี๋ยวนะถ้าฉันเล่นแร่แปรธาตุได้ก็สามารถออกไปข้างนอกได้สามารถอยู่ข้างนอกรอบได้เอาละไปถามโซฟีดีกว่าไปเข้าไปในอาเทเลียแต่ผมจะดื้อครับเป็นเรดดอกอีกแล้วเป็นอะไรอย่างมันお邪魔しますขอโทษนะครับいらっしゃいยินดีต้อนรับมีอะไรเนี่ยเหมือนจะรีบร้อนมากโซฟีรับเป็นลูกเป็นรับเป็นเด็กฝึกงานด้วยเถิดอะไรเด็กฝึกงานจะเป็นผู้ช่วยโซฟีเหรอยังไงคืออะไรอยากเป็นผู้ช่วยอยู่ดีก็อยากเป็นผู้ช่วยต้องการจะพูดอะไรนั่นสิ
มีเหตุผลนิดหน่อยไม่มากหรอกอยากให้โซฟีสอนเกี่ยวกับการเล่นแร่แปรธาตุฉันไม่รู้สถานการณ์นะแต่ว่าดูเหมือนจะแบบยังไงกระตือรือร้นมากเลยเด็กฝึกงานเหรอไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่ว่าจะไม่เป็นไรเหรอให้ฉันเป็นอาจารย์เนี่ยฟิลิปยังไงฮะแน่นอนก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เหรอก็ไม่เป็นไรมั้งงั้น教える前にご両親の許可を取ってくること。錬金術って失敗すると危ないから。ごめんね。とん。ก่อนจะเริ่มต้องขออนุญาตครอบครัวก่อนโอ้การเล่นแร่แปรธาตุมันอันตรายโอเคครับต้องไปขอป้าป้าหมาไม้ก่อนそうですね。爆発して怪我をする恐れもありますし、それが良いかと。มีความเป็นไปได้ที่จะระเบิดมันอันตรายนะระหว่างทำโอ้อะไรนะต้องขออนุญาตก่อนเหรออ่ะแย่ฮะฟิลิปถ้าคิดว่ามันพูดยากฉันจะไปด้วยก็ได้นะอยากจะเจอพวกเขาสักครั้งจริงเหรอทำไมถ้าคุณไม่ใส่ใจก็มาเลยそれじゃあ行こう。งั้นไปไปขอป้าป้ามามาให้เราได้เรียนเรื่องแปรธาตุนะお帰り早かったのね。そちらの方は？กลับมาเร็วจังนั่นใครお邪魔します。私ソフィーって言います。ชื่อโซฟีあなたは先ほどの錬金術師の方ようこそいらっしゃいました錬金術師でもただの錬金術師じゃないんだよ今日から私の先生になってくれるのจะเป็นอาจารย์ตั้งแต่วันนี้ต้นไปไงงานดีจับยัดเยียดให้โซฟีเป็นอาจารย์เราเรียบร้อยฮะจังหวะนี้ไม่เข้าใจพูดอะไรพูดถึงผมตรงนี้ขอเล่าอะไรนิดหน่อยนะไม่แปลนะครับพูดถึงอาจารย์ผมโคตรเสียใจอ่ะโคตรเสียใจจริงๆนะคือแบบเทอมเนี้ยผมมีทำโครงงานไงทำโครงงานเกี่ยวพระราชประวัติของท่านร.9นะครับแล้วตอนแรกอ่ะอาจารย์บอกให้ทำให้ดีที่สุดเลยนะเพราะว่าแบบยังไงอ่ะท่านเสียไปแล้วอ่ะแต่ว่าอยากให้อยู่ในใจจิตใจของเราต่อไปหรือแบบอยากให้รู้ว่าท่านเหน็ดเหนื่อยเสียสละเพื่อเราขนาดไหนพระราชประวัติเนี่ยต้องทำออกมาดีๆเลยนะทำออกมาแบบให้เนียบนะแล้วเก็บไว้นะเก็บไว้แล้วทีเนี้ยพอมาถึงเมื่อวานเว้ยมาถึงเมื่อวานมันปิดคอร์สเรียนแล้วไงอาทิตย์หน้าผมสอบนะครับทีเนี้ยอาจารย์ก็บอกว่าใครที่ชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบหรือว่าโครงงานยังไม่เสร็จเนี่ยให้ลงชื่อแล้วอาจารย์เขาอะไรอ่ะจะให้ระดมเงินช่วยกันทนุบำรุงสถานที่เรียนด้วยนี่ผมก็มองว่ามันยังไงอ่ะอะไรอ่ะเหมือนซื้อคะแนนว่ะเสียใจอ่ะว่าทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วที่ผมตั้งใจทำมาตอนแรกมันเพื่ออะไรวะสุดท้ายคนที่ไม่ได้ทำก็แค่เสียเงินเสียเงิน
จะมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ผมเสียค่าปริ้นไปไม่รู้อะแต่ว่ามันแบบมันไม่ต้องมีความตั้งใจทำอะแล้วสรุปว่าเขาก็ได้คะแนนฟรีๆกันแล้วผมลำบากนั่งทำพระราชประวัติของท่านเพื่ออะไรมันดูเหมือนมันไม่ใช่อ่ะอาจารย์อาจจะแค่เสนอทางออกแต่สำหรับมุมมองผมมันไม่ใช่อ่ะมันเหมือนการซื้อคะแนนอ่ะหรือไม่จริงฮะมันเหมือนสอนให้เด็กโกงอ่ะผมไม่เข้าใจเหมือนกันอย่างนี้ใครอยากจะจบก็แค่เอาเงินให้อาจารย์ก็ได้คะแนนฟรีๆจบแล้วดินี้เด็กโตไปจะมีคุณภาพอ่ะนี่คือมุมมองผมนะได้ใช่ไหมที่ฉันจะเริ่มเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุจะได้เอาไปข้างนอกไม่ฮะนี่อาจารย์ที่ดีต้องอย่างโซฟีนี่ฮะต้องไม่เกี่ยวต้องน่ารักไว้อ่อนใช่ไหมไม่ใช่มั้งกี่ครั้งแล้วบอกเธอกี่ครั้งแล้วข้างนอกมันอันตรายมากอันตรายกว่าที่เธอคิดไว้ไม่รู้หรอกนะว่าฝันอะไรไว้แต่ว่าข้างนอกไม่ใช่ที่เด็กต้องไปเล่นไม่ใช่ที่เล่นของเด็กอัตโตยูมานิมามโนโนเอซะโยเห็นฉากจบแล้วถ้าออกไปข้างนอกอ่ะเธอได้เป็นอาหารของมอนสเตอร์แน่それは分かってる。だから練習するの。แต่ว่านั่นแหละจะไม่อยากเรียนการเล่นแร่แปรธาตุถ้าเล่นแร่แปรธาตุเป็นก็สามารถรักษาตัวเองได้สามารถอะไรฆ่ามอนสเตอร์ได้รู้สึกว่าเสียงเกมมันจะดังไปนะหรือเปล่าหรือลำโพงผมดังเองแป๊บนึงนะรู้สึกเสียงเพลงมันดังฮะลดซะหน่อยนะแป๊บนึงจะฝึกอย่างดีเลยโซเฟียบอกว่ามีพรสวรรค์นะงั้นคุณแม่ได้โปรดอยากออกไปข้างนอกยังไงก็ตามอยากจะเห็นสิ่งที่อยู่หลังประตูบานนั้นโซฟีซันโตะคะโกเมนนาไซโซฟีใช่ไหมขอโทษนะที่ลูกสาวสร้างปัญหาให้เดี๋ยวจะคุยกับเธอเองขอโทษด้วยแต่ว่าได้โปรดออกไปซะเถอะทำไมไม่เข้าใจเลยฟิลิสอยากออกไปข้างนอกจะแย่อยู่แล้วมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอที่แค่อยากจะเห็นท้องฟ้าที่อยู่ข้างหลังประตูบานนั้นหนูไม่เคยขอให้เกิดมาในเมืองแบบนี้เลยเกลียดมึงนี่สุดเกลียดพ่อแม่ด้วยนั่นแหละฮะฟิลิปขอโทษนะครับนั่นแหละฮะไม่เข้าใจลูกบ้างอะครับเธอบอกว่าเธอเกลียดเรานะเฟรมเรทมันดรอปจริงนะฟิลิสมันยืนร้องไห้อยู่นี่เองขออภัยฮะเดี๋ยวหาวิธีแก้ให้ได้นะมันเน็ตผมมันปกตินะมันก็ไม่รู้เป็นที่อะไรเหมือนกันเนี่ยไม่เคยได้ออกฉันไม่เคยได้ออกไป
ข้างนอกเลยไม่เคยมีแค่ครั้งเดียวได้อยู่ในเมืองนี้ตั้งแต่เกิดแล้วไม่ว่าจะยาวไปขนาดไหนประตูนี้ก็ไม่เคยเปิดเลยแต่ว่าโซฟีก็สามารถทำลายมันได้โดยง่ายเธอแสดงให้เห็นถึงพลังของการเล่นแร่แปรธาตุนั่นแหละว่าทำไมฉันคิดว่าถ้าเล่นแร่แปรธาตุเป็นจะออกไปข้างนอกได้อยากจะเห็นโลกด้วยตาตัวเองอยากจะออกเดินทางเพราะฉะนั้นโซฟีสอนการเล่นแร่แปรธาตุได้หน่อยอยากจะเติมเต็มความฝันขอโทษนะฉันไม่รู้เกี่ยวกับเธอหรอกฟิลิปเกี่ยวข้างนอกเกี่ยวครอบครัวหรือว่าสิ่งที่เธอคิดแล้วก็กังวลอยู่ขณะนี้นี่ฟิลิปอยากจะเติมเต็มความฝันด้วยกันกับฉันไหมล่ะฉันจะทำทุกอย่างที่ทำได้จะสอนการเล่นแร่แปรธาตุเพราะฉะนั้นไปกันเถอะข้างหลังประตูบานนั้นด้วยกันถูกต้องไหมดังนั้นมาพยายามด้วยกันนะฟิลิปโอเคได้อาจารย์นะอาจารย์ที่ดีต้องน่ารักไว้อ่อนนะครับต้องน่ารักลุลลินะงั้นกลับไปที่อาเทเลียก่อนเราต้องคิดว่าต้องทำยังไงต่อไปไปโอ้เน็ตดรอปมากมายจะบอกว่าเน็ตหรืออะไรมันคอมมันให้เราไปไหนฮะอ้าวลืมละเดี๋ยวผมลืมโอเคเก็บฮะเก็บเฟรมเรทดรอปอ่ะมันเป็นอะไรฮะตอนอาเทเลียโซฟีไม่เป็นนะในสุดก็กลับมาทีนะดีแล้วล่ะเธอทำให้เราเป็นห่วงมากเลยเนี่ยผู้ใหญ่บ้านทำไมหมายความว่ายังไงทำไมเราได้ยินเสียงของเธออย่างในเมืองเนี่ยฉันเข้าใจความรู้สึกนะดูเหมือนว่าพวกเราจะบังคับเธอมากไปเราคุยกับนิโคล่าและลูคัสเรียบร้อยแล้วเขาอนุญาตให้เธอออกไปได้จริงเหรอแต่ว่าไงก็ตามนิโคล่าหัวแข็งเธอปฏิเสธอ้าวต้องมีเงื่อนไขอ่ะทำไมแน่นอนต้องเรียนเกี่ยวกับการเล่นแร่แปรธาตุให้มากยังไงฮะ
ดยไม่มีปัญหาโตโตะ危ないっていうのは嘘じゃないわ母さんもフィリヒちゃんのことが心配なのไม่ได้โกหกนะที่เธอว่าที่บอกว่าข้างนอกมันอันตรายแม่แค่เป็นห่วงเธอนะฟิลิปそこでわしは思いついたเนี่ยฉันนึกออกแล้วทำไมเราไม่สร้างไม่สร้างบททดสอบขึ้นมาเกี่ยวกับการช่วยเหลือต้องช่วยปัญหาของเมืองนี้โดยการใช้การเล่นแร่แปรธาตุนี่แหละถ้าทำได้ในเวลาที่กำหนดจะสามารถออกไปได้ถ้าไม่ก็ยอมแพ้ที่จะออกไปเป็นไงบ้างเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วเยี่ยมแม่ทำอะไรเลยอ๋อแสดงว่าคนที่คุยกับพ่อแม่ให้เราเนี่ยต้องเป็นเรียนเน้แน่นอนนะฮะคอยเกลี้ยกล่อมให้ไงก็ตามพยายามเขานะฟิลิปนี่ไงเรียเป็นคนคุยกับพ่อแม่ให้งั้นก็ดูเหมือนพ่อแม่จะเข้าใจนะแต่ว่าแค่ปัญหาด้วยการเล่นแร่แปรธาตุแหละไม่เป็นไรหรอกถ้ามีปัญหาอะไรฉันจะสอนเองทุกอย่างที่เธออยากรู้เอาละงั้นกลับไปที่อาเทียนก่อนนี่ฮะอาจารย์ที่ดีต้องน่ารักอย่างนี้อย่างโซฟีและซัตต้ายินดีต้อนรับนานกว่าที่ฉันคิดไว้เนี่ยมีหลายอย่างเกิดขึ้นเริ่มจากอะไรดีล่ะงั้นเหรอฉันเข้าใจสถานการณ์แล้วมันยากที่จะกลับไปบ้านตอนนี้นะไม่อยากกลับไปบ้านนะไม่อยากเจอหน้าพ่อแม่เป็นปกติฮะตอนนี้เอาไงดีนะเราอยู่ที่นี่ก็ได้โชคดีเรามีที่ว่างเยอะแยะเลยนั่นสินะคิดว่าไงฟิลิปถ้าทั้งสองคนตกลงก็ฉันก็ตกลงตัดสินใจนะฉันคิดว่าเธอน่าจะเหนื่อยแล้วล่ะวันนี้พรุ่งนี้ค่อยเริ่มโอเคงั้นก็ไปนอนเถอะวันนี้ใช้เตียงนั้นได้เลยนอนนะเหลือ26วันแต่วันนี้เธอจะต้องฝึกการเล่นแร่แปรธาตุแล้วอย่างว่านะครับก็เอาไปคิดกันดูนะแต่สำหรับผมอ่ะผมว่าซื้อคะแนนนะก็โครงงานน่ะอาจารย์บอกตั้งใจทำนะเพราะอย่างแรกเลยคือเป็นพระราชประวัติของท่านร.9นะครับอยากให้ตราตรึงอยู่ในจิตใจของทุกคนนะว่าท่านเหน็ดเหนื่อยเสียสละเพื่อเรามากแค่ไหนอาจารย์พูดซาซึ้งเลยนะพูดนานมากนะตอนนั้นเนี่ยก็พูดมาอธิบายโอ้โหก็อยากให้ทำออกมาดีๆแล้วอาจารย์บอกว่าเป็น20คะแนนสำหรับทุกวิชานะคือทำโครงงานเนี่ยได้20คะแนนทุกวิชาเลยนะไม่ว่าจะเรียนกี่วิชาเอาไปเลยนะ20คะแนนเนี่ย
เออแล้วแบบก็อยากให้ตั้งใจทำไงแล้วสุดท้ายอ่ะคือแบบเนี่ยตอนเนี้ยมันปิดคอร์สเรียนแล้วอาทิตย์หน้าสอบนะครับก็ให้ใครที่ยังทำไม่เสร็จชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบให้ระดมทุนช่วยเหลืออาจารย์แค่นี้ได้คะแนนแล้วเหรอผ่านแล้วเหรอผมว่ามันง่ายเกินไปงี้คนตั้งใจทำอ่ะเสียเปรียบนะครับมันแบบมันทำลายจิตใจผมมากก็อุตส่าห์ตั้งใจทำอ่ะแล้วคนที่แบบจ่ายคะแนนแล้วได้ตังค์เนี่ยโอเคเหรอฮะไม่เอาเปรียบกันไปหน่อยเหรอยิ่งอย่างนี้มันต่างอะไรกับนักการเมืองที่ใช้สิทธิ์ใช้เงินซื้อเสียงซื้อเสียงขายเสียงนะฮะมันผมว่าไม่ต่างกันเลยนะมาละอย่างแรกคือเราต้องรู้ปัญหาในเมืองจริงอาจารย์โซฟีนั่นแหละอาจารย์ที่ดีต้องอย่างนี้นะครับอัตตาหัวร้อยหัวร้อนตัวน้องเป็นคนโง่ๆหัวร้อนนั่นเหรอไม่สนุกนะเนี่ยนั่นสินะขอโทษด้วยนะอาจารย์โซฟีนั่นแหละครับดูเหมือนว่าที่นี่จะกลายเป็นมันแบบยังไงก็ตามเหมือนโดนเล่นสนุกอยู่เหมือนกลายเป็นของเล่นเลยเอาละเริ่มกันเถอะอาจารย์โซฟีนั่นฮ่าฮ่าไหนขอเข้าไปดูหน่อยฮะในบ้านมีอะไรบ้างมีโซฟามีตู้กับข้าวมีชั้นหนังสือตู้กับข้าวอีกอันนึงอ่ะต้องกินข้าวก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเฟรมเรทน่าจะหายดรอปแล้วคือมันดรอปตอนคัตซีนนะไม่รู้เป็นไรเนาะงั้นเริ่มจะสอนเกี่ยวกับพื้นฐานให้พื้นฐานเดโม基本は同じだから心配しないでね。フィリスちゃんならきっと大丈夫。เป็นพื้นฐานเหมือนกับก่อนหน้านี้ว่ามันไม่ต้องห่วงสามารถทำได้さて、どれを作ろう。材料はどれでしょう。ทำได้อย่างเดียวนะตอนนี้ก็จะこれでいいかな。มันให้เราวางอันนี้มันบังคับฮะเราเลือกไม่ได้ครับว่าวางตรงไหนอันนี้รู้แล้วไม่ต้องไปซีเรียสถ้าพันแผลเหรอ SP RecoverySP Legend เป็นไงบ้างสมบูรณ์แบบดูเหมือนว่าจะสามารถจะเป็นขั้นพื้นฐานแล้วนะฟิลิสว่าจริงๆที่น้ำมีคุมิก็ฮายายใช่แล้วเดี๋ยวรู้ได้เร็วจริงๆฟิลิสなんだかちょっと自信ついてきたかも。あとは実践を積めば
ดูดันจ๋อซึนินัตติคุโตโมโยเออนั่นสิก็เอาไปช่วยเหลือชาวเมืองเป็นการฝึกไปด้วยเลยเอามารวมในการฝึกไปด้วยเลยใช่ちょっと考えたんだけど、ちょっと長老からの課題もあることだし、町の人たちの困りごとを聞いてきたらどうかな。เราไปถามชาวเมืองว่ามีปัญหาอะไรそれを錬金術で解決していけば、ใช้การเล่นแร่แปรธาตุช่วยเหลือครับ。あ、なるほど。課題はこの。เอามารวมกับการทดสอบไปเลยใช่ช่วยประหยัดเวลาจะได้เยอะนะต้องออกไปถามปัญหาโอเคครับมันเฟรมเรทมันดรอปเยอะไปนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวหาวิธีแก้แล้วนะครับตอนทดสอบอ่ะมันก็ไม่มีปัญหานะเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับทั้งทางในทวิตและ YouTube นะครับช่วงนี้ใครใกล้สอบแล้วก็ขอให้สอบผ่านนะฮะก็พักก่อนนะครับขอหาวิธีแก้ก่อน